าพของชีวิตอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับสุขภาพร่างกายเราต้องดูแลต้องออกกำลังกายกินอาหารพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพจิตใจก็ต้องดูแลให้มีสภาพที่ดีจิตวิญญาณก็ต้องดูแลให้มีความแข็งแรงสุขภาพดีการเงินก็เป็นสุขภาพอีกอย่างหนึ่งของชีวิตเราซึ่งถ้าหากไม่ดูแลมันจะกระทบกับสุขภาพด้านอื่นบางคนบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราไม่สนใจเรื่องของการเงินถ้าพี่น้องดูพระคัมภีร์พระเยซูมีสอนด้วยคำอุปมาที่เกี่ยวกับเงินเป็นจำนวนมากการที่คุณเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ได้บอกว่าคุณละเลยความรับผิดชอบเรื่องของการเงินและถ้าหากเราไม่ดูแลสุขภาพการเงินให้แข็งแรงเราก็จะส่งชีวิตที่เป็นพระพรกับคนอื่นได้อยู่ในแวดวงที่จำกัดเมื่อเจ็บป่วยก็ไม่สามารถรักษาพยาบาลครอบครัวความสัมพันธ์ก็เต็มไปด้วยความกังวลผมไม่ได้บอกว่าการมีเงินจะดับความกังวลนะครับเพราะว่าบางคนมีเงินแต่ก็ยังกังวลอยู่ดีเพียงแต่การไม่ดูแลสุขภาพทางการเงินเนี่ยมันก็กระทบสุขภาพความสัมพันธ์จิตใจแล้วก็จิตวิญญาณได้เช่นเดียวกันพระเยซูบอกว่าหว่านอะไรก็เกี่ยวได้อย่างนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลจากการหว่านคนที่หว่านการเงินที่ดีก็จะมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงแต่คนที่เกี่ยวผลเป็นปัญหาการเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นวัฏจักรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราหว่านบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ได้สิ่งที่หว่านนั้นอาจเป็นพฤติกรรมลักษณะนิสัยหรือความคิดเกี่ยวกับวิธีในการบริหารจัดการเงินธนาคารโลกได้สำรวจระดับความรู้ทางด้านการเงินของคนไทยและก็คนในประเทศต่างๆทั่วโลกพบว่าคนในซีกโลกที่มีความรู้ทางการเงินสูงเนี่ยจะไปอยู่ในอเมริกาแคนาดาเนี่ยมากกว่าอเมริกาแล้วก็อยู่ในสแกนดิเนเวียเป็นประเทศท็อปของโลกในความรู้ทางด้านการเงินแล้วก็เป็นยุโรปประเทศไทยของเราเนี่ยได้คะแนนความรู้ทางด้านการเงินอยู่ที่ 27% ขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 33% หมายความว่าคนไทยเราสอบตกเรื่องความรู้ทางการเงินและคะแนนที่เราได้นั้นต่ำกว่าหลายประเทศในโลกแม้กระทั่งหลายประเทศในทวีปแอฟริกาก็ตามสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการที่เราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมไม่ถูกต้องและผลพวงคือหนี้สินคนไทยเราเป็นหนี้เร็วขึ้นมากขึ้นนานขึ้น3อย่างนะครับเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วก็นานขึ้นมีการสำรวจเมื่อไตรมาสที่แล้วโดยเทียบ10ปีของประเทศไทยนะครับว่าหนี้ของคนไทยเป็นยังไงบ้างพบว่าในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยหนี้สินครัวเรือนของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า10ปีที่แล้ว 25% ผ่านไป10ปีแทนที่จะใช้หนี้ให้หนี้น้อยลงผ่านไป10ปีหนี้เพิ่มขึ้นอีก1ใน4ตอนนี้หนี้ครัวเรือนของไทยสูงเป็นอันดับ2ของเอเชียเป็นอันดับที่11ของโลกจากการทำสำรวจ74ประเทศคนไทยก่อหนี้ตั้งแต่อายุน้อยลงโดยที่1ใน5ของคนอายุ29ปีเนี่ยเป็นหนี้เสียแล้วนะครับหนี้เสียหมายความว่าหนี้ที่ไม่มีการใช้คืนนะครับอายุ29นะครับเริ่มต้นเสียเครดิตแล้ว1ใน5กู้หนี้แล้วไม่สามารถใช้คืนโดยหนี้ส่วนใหญ่ของคนไทยที่ขยายตัวคือสินเชื่อส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตและก็หนี้รถยนต์3ตัวนี้คือตัวที่เป็นปัญหาหลักๆมากๆสำหรับคนไทยในปัจจุบัน10ปีที่ผ่านมาหนี้คนไทยเพิ่มขึ้นจาก 300,000 เป็น 500,000 หมายความว่าหนี้ไม่ลดลงตามเวลาและคนที่สร้างหนี้เพิ่มคือคนที่เคยมีหนี้อยู่แล้วจากผลวิจัยหมายความว่าถ้ากู้แล้วนะบางคนกู้ไปแก้ปัญหาผ่านไป10ปีเขาจะกู้เพิ่มจากเดิมมันจึงไม่ใช่เอาเงินมาเติมเพื่อแก้ปัญหาเพราะปัญหาคนที่มีวิธีคิดที่ผิดจะสร้างผลพวงที่ผิดซ้ำอีกแม้10ปีผ่านไปก็ตามปัจจุบันนี้คนอายุ60ถึง69ซึ่งเกษียณแล้วเนี่ยมีหนี้เฉลี่ยคนละ 400,000 บาทไม่มีงานทำแล้วมีหนี้คนละ 400,000 อายุ70ถึง79มีหนี้เฉลี่ยคนละ 200,000 กว่าบาทมันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนความมั่นคงทางบ้านเมืองจริงๆเราก็ไม่ได้บอกว่าหนี้ทุกอย่างไม่ดี
ขาบอกว่าหนี้มี2ประเภท1คือหนี้ที่ดีและ2คือหนี้ที่ไม่ดีหนี้ที่ดีคือหนี้ที่ทําให้เกิดรายได้มากกว่ารายจ่ายของดอกเบี้ยหมายความมีหนี้แล้วมันสร้างผลพวงที่ดีกว่าเพราะมีรายได้มากกว่าเช่นบริษัทต่างๆในตลาดหลักทรัพย์มีหนี้แทบทั้งนั้นแต่หนี้นั้นเป็นหนี้ที่มันสร้างรายได้บางอย่างที่สูงกว่ายกตัวอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าเอาของมาสินค้าจากผู้ผลิตมาเป็นของแต่ชำระเงินเป็นเครดิตอีก90วันค่อยจ่ายเมื่อเขาขายได้เป็นเงินสดเขามีเวลาอีก90วันก่อนที่จะจ่ายคืนให้กับซัพพลายเออร์เขาก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนกับการลงทุนที่ปลอดภัยสูงแล้วก็สามารถที่จะหมุนเวียนกลับมาเป็นเงินสดได้ง่ายอาจจะได้ดอกเบี้ยสั้นๆในเวลาสั้นๆที่ไม่สูงนักแต่ดอกเบี้ยที่ได้ก็เอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟของห้างสรรพสินค้าแบบนี้เรียกว่าหนี้ที่ดีคือรายได้มากกว่ารายจ่ายจากดอกเบี้ยแต่หนี้ส่วนใหญ่ในที่เป็นปัญหากับพวกเราก็คือหนี้ที่ไม่ดีเป็นหนี้ที่มีรายจ่ายจากดอกเบี้ยมากกว่ารายได้เช่นหนี้จากการบริโภคซื้อทีวีใหม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นหนี้จากการบริโภคซึ่งมักจะไม่ทําให้เกิดรายได้มากกว่ารายจ่ายของดอกเบี้ยหนี้แบบนี้ยิ่งมีก็ยิ่งจนเพราะดอกเบี้ยจากรายจ่ายจะซ้ำเติมหนี้แบบนี้ยิ่งมีก็ยิ่งซ้ำเติมตัวเองดังนั้นการมีหนี้จากการบริโภคยังไม่เหมาะสมเนี่ยจึงสร้างปัญหาให้กับคนหนี้ที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือหนี้จากการบริโภคอย่างเกินขอบเขตพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าการยืมเงินหรือมีหนี้เป็นบาปไม่อย่างนั้นเนี่ยเราทุกคนคงต้องสารภาพกันหมดที่นี่นะครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าหนี้เป็นบาปแต่พระคัมภีร์ไม่สนับสนุนให้มีการเป็นหนี้ในโรมบทที่13ข้อ8อย่าเป็นหนี้อะไรใครเลยนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันพระคัมภีร์ไม่สนับสนุนให้เราเป็นหนี้ยกเว้นการมีความรักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและพระคัมภีร์ยังบอกว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยอยู่ในสภาพของการเป็นทาสในสุภาษิตบทที่22ข้อ7คนมั่งคั่งมีอำนาจเหนือคนยากจนและผู้ที่ยืมก็เป็นทาสของผู้ที่ให้ยืมมีการเปรียบเทียบภาพว่าเมื่อคุณยืมเงินคนคุณก็ตกเป็นทาสของคนที่คุณยืมคุณต้องชดใช้คุณไม่รู้สึกมีอิสระหรือเสรีภาพในการใช้ชีวิตจริงอย่างเต็มที่คริสเตียนบางคนอยากจะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นแต่ว่าติดปัญหาเรื่องหนี้ก็เลยต้องหาทางปลดหนี้ก่อนเพื่อจะมีเวลาไปรับใช้พระเจ้ามากกว่าเดิมบางคนมีความฝันอยากทำแต่ทำไม่ได้เพราะว่าติดหนี้ก็เลยต้องทำงานบางอย่างที่ตัวเองไม่ได้มีความรักเพื่อจะจัดการกับภาระหนี้สินจากพระคัมภีร์ตอนนี้คือหนี้เนี่ยมันหมายถึงการปกครองเพราะฉะนั้นถ้ามารต้องการจะควบคุมหรือปกครองใครสักคนหนึ่งสิ่งที่มารจะทำก็คือทำให้คนนั้นเป็นหนี้ซะทำให้คนนั้นตกอยู่ในการเป็นทาสซะการเป็นหนี้จะควบคุมชีวิตคนทำให้คนดีๆหลายคนไม่สามารถปลดปล่อยชีวิตเขาได้เต็มศักยภาพที่เขามีเพราะว่าต้องมีภาระที่ผูกพันความรู้สึกของการเป็นทาสนี้จะคงอยู่ทุกช่วงเวลาแม้กระทั่งนอนหลับก็ยังรู้สึกกวนใจเมื่อใกล้สิ้นเดือนก็ยิ่งรู้สึกปั่นป่วนเพราะว่าต้องจ่ายหนี้หนี้จะกัดกินความสุขทำให้วิตกกังวลแล้วก็ติดโซ่ตรวนจำกัดให้ชีวิตเราเคลื่อนที่อยู่ในขอบเขตที่จำกัดไม่สามารถทำสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆหรือพระเจ้าเรียกให้เราทำจริงๆได้จอห์นซีแม็กซ์เวลล์บอกว่าแม้การมีเงินอาจไม่ได้ทำให้คนมีความสุขแต่การมีหนี้ทำให้คนมีความทุกข์แน่นอนเขาบอกเงินไม่ได้การันตีความสุขแต่หนี้การันตีความทุกข์แน่ๆเลยหนี้เป็นเหมือนกับดักมันติดง่ายแต่ว่ามันแก้ยากหนี้เนี่ยติดง่ายแต่ว่าแก้ยากหนี้สินเกิดจากอะไรนะครับของ Crown Ministry เขาก็ได้ให้ความอธิบายเรื่องที่มาของหนี้สินประมาณ4อย่าง1คือความไม่รู้หนี้สินเกิดจากการขาดความรู้เมื่อคนขาดความรู้ไม่ฝึกบริหารการจัดการการเงินก็สร้างภาระหนี้สินขาดความเข้าใจเรื่องของการเป็นทาสถ้าคุณเป็นหนี้คุณก็ตกอยู่ในการเป็นทาสเมื่อขาดความรู้ก็เกิดหนี้สินเหตุที่2ก็เพราะว่าขาดการวางแผนและวินัยการเงินหนี้เกิดเพราะว่าไม่วางแผนการเงินไม่มีวินัยในการใช้จ่าย
พ่อค้าแม่ค้าบางคนขายของขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวมันไก่ได้เงินมาก็หยิบไปใส่ในกระปุกลูกวิ่งมาบอกว่าพ่ออยากจะไปซื้อขนมก็หยิบเงินจากกระปุกนะครับสามีมาบอกว่าอยากจะเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ก็หยิบเงินจากกระปุกมีอะไรก็หยิบจากกระปุกแล้วก็จะเอาเงินไปซื้อบะหมี่ใหม่ก็ต้องหยิบจากกระปุกเดียวกันโดยไม่ได้ทำบัญชีสุดท้ายใช้ไปใช้มาใช้จ่ายเกินตัวโดยไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ทำบัญชีน้อยคนมากที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจแบบรถเข็นที่จะทำเงินเดือนให้กับตัวเองตั้งเงินเดือนให้กับตัวเองว่าจริงๆต้องขายให้ได้เท่าไหร่และควรจะมีเงินเดือนสำหรับใช้จ่ายเท่าไหร่เมื่อไม่มีบัญชีก็เลยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเกินสาเหตุที่3คือทำตามใจตัวเองเป็นเหตุที่ทำให้เกิดหนี้สินสบายระยะสั้นแล้วก็ลำบากระยะยาวไม่ได้คำนวณถึงผลผูกพันที่จะตามมาหรือความสามารถในการจ่ายเหตุผลที่4ก็คือสถานการณ์ภายนอกที่มันไม่คาดฝันเช่นเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุตกงานถูกเลย์ออฟโดยไม่ได้คาดคิดสิ่งนี้เนี่ยเป็นสภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนที่4จะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเกินการควบคุมของเรามากที่สุดแต่ถ้าคิดให้ดีอีกด้านนึงนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าโลกเนี่ยมันไม่แน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจมันมีขึ้นมีลงจากตลอดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจะดีแล้วก็แย่สลับสะสมกันไปตลาดหุ้นจะดีแล้วก็แย่ธุรกิจจะดีแล้วก็แย่ลูกค้าจะหายเพราะว่ามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นลูกค้าจะเปลี่ยนเพราะว่ามีการพัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆหุ้นส่วนมีโอกาสที่จะโกงได้เรามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนพระคัมภีร์ก็บอกว่ามันเหมือนต้นไม้ชีวิตเหมือนต้นไม้มันมีช่วงฤดูกาลที่จะผลัดเปลี่ยนใบที่เราเจ็บหนักไม่ใช่เพราะว่าเราเจอวิกฤตแต่ที่เราเจ็บหนักเพราะในเวลารุ่งเรืองเราไม่ได้เตรียมแผนรับมือไว้ต่างหากเพราะฉะนั้นอาจจะดูเหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องนอกตัวบางคนก็โทษหุ้นส่วนผมมันมีปัญหาเพราะว่าผมถูกโกงผมมีปัญหาเพราะว่าคู่แข่งมาตั้งอยู่ตรงนี้ผมมีปัญหาเพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำถามว่าเรารู้ไหมครับว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตย้อนไป10ปีที่แล้วเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้เสมอเราอาจจะตกงานเราอาจจะเจ็บป่วยคุณพ่อคุณแม่ของเราอาจจะไม่สบายทุกอย่างเหล่านี้คือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วมันจะเกิดขึ้นแต่เหตุที่คนจำนวนมากเจ็บหนักเพราะว่าไม่มีแผนรับมือกับช่วงที่วิกฤตที่สุดนั่นเองหลายคนก็เลยใช้วิธีพูดบอกว่าชะตาไม่ดีโชคไม่ดีเจอคนไม่ดีทำไมเราชอบโทษชะตารู้ไหมครับเพราะชะตามันเถียงไม่ได้เลยชะตาเป็นเหมือนแพ้รับบาปของทุกอย่างแต่เหตุผลจริงๆก็คือการขาดการเตรียมแผนรับมือในช่วงเวลาวิกฤตที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตแน่ๆนี่จึงเป็นเหตุผลเมื่อรูปแบบของความคิดไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะมีคำอธิบายให้กับทุกๆอย่างโดยขาดคำอธิบายเดียวคือมันคือความผิดพลาดของตัวเองเป็นแบบนี้แบบแผนของการเงินที่ไม่ถูกต้องก็จะอยู่ในหัวของเราผมเคยคิดว่าการช่วยเหลือคนที่มีหนี้สินด้วยการให้เงินเขาเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหากับเขาได้แต่หลายปีที่ผ่านมาก็ทำให้เข้าใจว่าเราไม่สามารถแก้คนที่เป็นหนี้สินเนืองๆด้วยการเติมเงินให้กับเขาได้เพราะเมื่อคุณให้เงินกับเขาเขาก็จะสามารถสร้างหนี้ได้อยู่ดีเขาไม่ได้เป็นหนี้เพราะว่ามีเงินน้อยไปแต่เขาเป็นหนี้เพราะว่ามีแผนผังทางการเงินที่ผิดอยู่ในหัวต่างหากถ้าเราเติมเงินโดยไม่แก้ความคิดสุดท้ายนี่ก็จะเกิดใหม่เราจึงต้องแก้ไขความคิดที่เป็นเหตุที่ทำให้เขาเกิดภาระหนี้สินซ้ำเป็นวังวนถ้าวันนี้มีใครสักคนหนึ่งมีพันธนาการหนี้สินมาเป็นเวลานานไม่เคยปลดหนี้สักทีทำงานมา10ปีแล้ว20ปีแล้วดูในบัญชีแทบเหมือนกับทำงานวันแรกเลยนี่อาจจะเป็นเหมือนเสียงกระดิ่งเตือนให้เรากลับมาใช้บทเรียนคำสอนในวันนี้วิเคราะห์ว่าเราพลาดไปตรงไหนแล้วแก้ไขมันเอเมนไหมครับแต่มีข่าวดีก็คือว่าพระเจ้ามีพระสัญญาว่าพระเจ้าสามารถอวยพรคนของพระองค์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่12ถึง13เฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ12ถึง13ท่านทั้งหลายจะให้หลายประชาชาติขอยืมและท่านจะไม่ขอยืมพระคัมภีร์บอกว่าท่านจะเป็นผู้ให้ยืมไม่ใช่ขอยืมเอเมนมั้ยครับบอกคนข้างๆให้ยืมไม่ใช่ขอยืมเราบอกกับตัวเองพระเจ้าบอกเราแบบนี้นะฮะผมอ่านพระคัมภีร์โอ้ผมจะเป็นผู้ให้ยืมไม่ใช่ผู้ขอยืมนะผมจะเป็นคนที่เป็นพระพรไม่ใช่ผู้ที่แบบ
ต้องแบบเรียกร้องความช่วยเหลือตลอดเวลาแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเป็นเหมือนสัญญาสำเร็จรูปพูดข้อต่อมาบอกว่าถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านมันมีเงื่อนไขนะฮะมันมีเงื่อนไขคือคุณต้องเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนเชื่อฟังหลักการของพระเจ้าถ้าเชื่อฟังหลักการของพระเจ้าแล้วเนี่ยคุณจะเป็นผู้ให้ยืมไม่ใช่ผู้ขอยืมนี่จึงเหตุผลที่ว่าความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่มาเหมือนกับแมจิกหรือเวทมนต์เนรมิตเชื่อแล้วคุณก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีมันไม่ใช่แบบนั้นพระเจ้าบอกคุณต้องเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนซึ่งถ้าหาดูพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์จำนวนมากเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องการเงินเอาไว้จริงๆเราอาจจะคิดว่าหัวใจหลักพระคัมภีร์คือเรื่องความรอดการไถ่บาปแต่พระคัมภีร์ให้แง่มุมเรื่องการเงินไว้เยอะจริงๆคนยิวมีการบริหารการเงินที่ดีมากและมีความรู้ทางการเงินสูงมากคนยิวจะเน้นพระคัมภีร์ในส่วนครึ่งแรกก็คือพันธสัญญาเดิมและเขาตระหนักว่าเขาต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์ถ้าพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเป็นหนี้การเป็นหนี้ทำให้คุณเป็นทาสเขาก็จะหยิบหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้จริงๆแต่บางครั้งคริสเตียนไม่ตระหนักเรื่องนี้เรารู้ว่าบาปทุกอย่างพระเยซูทรงให้อภัยแล้วเราก็ปล่อยปละละเลยผ่อนปรนกับการประพฤติตามสิ่งที่เป็นหลักการของพระเจ้าในพระคัมภีร์มันเลยทำให้พระพรข้อนี้ว่าเราจะเป็นผู้ให้ยืมไม่ใช่ผู้ขอยืมไม่ได้เกิดขึ้นกับคริสเตียนจำนวนหนึ่งเราจะมาดูวิธีการจัดการเงินว่าจัดการอย่างไรให้ห่างไกลหนี้สินหลักการจัดการมีอยู่ประมาณ4ประการในคำแบ่งปันวันนี้1ก็คือพูดพร้อมกันนะครับให้เกียรติพระเจ้าก่อนหลักในการบริหารการเงินที่พระคัมภีร์สอนคือคุณต้องให้เกียรติพระเจ้าก่อนแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมพระเจ้าก่อนให้เกียรติพระเจ้าก่อนถวายผลแรกแด่พระเจ้าถวายทัศสาง10รถแด่พระเจ้านี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเอาไว้ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมในสุภาษิตบทที่3ข้อ9ถึง10บอกว่าจงถวายเกียรติแด่พระยาเวด้วยทรัพย์สินของเจ้าให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินและด้วยผลแรกแห่งผลผลิตแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้าให้นำผลแรกมาถวายเกียรติพระเจ้าแล้วยุ้งฉางของเจ้าจะเต็มบริบูรณ์และบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นหมักใหม่การอวยพรเหล่านี้มาหลังจากที่เราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าก่อนการให้การถวายจึงเป็นการที่เราได้ยกเกียรติแด่พระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นลำดับหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่การลงทุนเพื่อจะหวังปลาตัวใหญ่จากเหยื่อเล็กๆที่เราถวายให้พระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นแต่การถวายคือการที่เราเริ่มต้นตระหนักในการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตที่จะให้พระเจ้ามาเป็นลำดับความสำคัญแรกและสิ่งนั้นจะส่งผลต่อการใช้ 90% ที่เหลือของเงินเราใช้โดยการตระหนักถึงพระเจ้ารวมถึงการใช้ชีวิตการจัดวางลำดับค่านิยมใหม่แม้คริสเตียนอาจจะถกกันว่าปัจจุบันผู้เชื่อในสมัยทุกวันนี้เนี่ยยังต้องถวาย10รถตามบทบัญญัติเหมือนพระคัมภีร์เดิมอยู่หรือเปล่าบางคนมองว่าเราอยู่ในยุคใหม่ที่ไม่ได้รอดด้วยธรรมบัญญัติเรารอดด้วยพระคุณและความเชื่อเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ถวายด้วยเป็นกฎข้อบังคับที่กลัวการลงโทษหรือเกรงว่าจะไม่ได้เชื่อฟังและถูกลงโทษจริงครับว่าเราได้รับความรอดไม่ใช่ด้วยการผูกกับบทบัญญัติแต่ผู้เชื่อในยุคพระคัมภีร์ใหม่คือผู้ที่ให้ด้วยหัวใจซึ่งจากบันทึกของนักประวัติศาสตร์ที่บันทึกถึงเหตุการณ์คริสตจักรในสมัยแรกพบว่าพวกเขาให้ด้วยใจกว้างขวางและไม่ได้ให้ด้วยใจที่เป็นข้อบังคับและการให้ของพวกเขานั้นมากกว่า10รถเสียด้วยซ้ำคนที่ถวายด้วยไม่ได้เป็นข้อบังคับได้ให้มากกว่าสิ่งที่เป็นข้อบังคับในพระคัมภีร์เดิมเสียด้วยซ้ำเราจึงไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์แต่10รถเป็นเหมือนกับล้อข้างๆของจักรยานเด็กที่มันช่วยให้เราปั่นจักรยานไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ล้ม10รถเป็นเหมือนเทรนนิ่งวีลหรือล้อช่วยฝึกนั้นจนเมื่อวันนึงที่คุณขับเก่งแล้วคุณก็ถอดไอ้ล้อเทรนนิ่งวีลนี้ออกและสามารถขับไปได้มันจะเป็นเหมือนตัวที่ฝึกและสร้างชีวิตของเราไปข้างหน้าการถวายนั้นเป็นการนมัสการที่เป็นรูปธรรมเป็นการกระทํามันไม่ใช่การนมัสการด้วยแค่เสียงร้องหรือด้วยคําพูดและวัตถุประสงค์ของการถวาย10รถนั้นมากกว่านั้นคือการให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกของชีวิตมันสะท้อนว่าพระเจ้าเป็นลําดับที่1เหนือชีวิตและเหนือการเงินของเรารวมถึงยังแสดงถึงความวางใจต่อพระเจ้า
ในการดูแลในอนาคตด้วยจอห์นดีล็อกกี้เฟลเลอร์เป็นอภิมหาเศรษฐีที่รวยอันดับหนึ่งของอเมริกาในอดีตก่อนหน้านั้นเขาใช้ชีวิตห่างไกลพระเจ้าจนในช่วงวิกฤตของชีวิตที่เจ็บป่วยอายุ50กว่าเขากลับมาหาพระเจ้าและล็อกกี้เฟลเลอร์ใช้การบริหารทรัพย์คือ10 10 80เขาจะเอา10แรกของทรัพย์ของเขาถวายแด่พระเจ้าและ10ที่2เขาจะเอาไว้สำหรับการออมส่วน80ที่เหลือก็ใช้สำหรับการใช้จ่ายการทำสิ่งต่างๆต่อไปเขาสร้างให้มันเป็นวินัยสำหรับเขาแม้เป็นมหาเศรษฐีเขาไม่เสียดายที่จะให้ไม่ขาดวินัยที่จะออมถ้าพูดเป็น3คำคือ pay God first จ่ายให้พระเจ้าก่อนถวายให้พระเจ้าก่อนแล้วก็ pay yourself คือจ่ายให้กับตัวเองคือการลงทุนแล้วสุดท้ายลำดับที่3ก็คือ pay other people คือจ่ายให้คนอื่นแต่คนที่มีปัญหาการเงินเนี่ยจะบริหารไม่ใช่ตามทิศทางนี้เขาจะบริหารเป็นลูกศรที่สวนกลับกันคนที่มีปัญหาการเงินเมื่อเริ่มได้เงินสิ้นเดือนมาก็จะเริ่มจ่ายบัตรค่าเช่าจ่ายบัตรเครดิตจ่ายอะไรต่างๆกดในโทรศัพท์มือถือแอปของเราเนี่ยจนแล้วเฮ้ยนี่มันสิ้นเดือนหรือว่าได้เงินเดือนมาหรือยังเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการจ่ายเต็มไปหมดจนเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองหลังจากนั้นในส่วนที่เหลือเราก็ใช้ไปตลอดเดือนนะครับแล้วเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเหลือเมื่อไหร่ก็จะเก็บนะแล้วเก็บได้ไหมครับเก็บไม่ได้เหลือเท่าไหร่ก็ไปถวายก็ถวายไม่ได้สุดท้ายเราก็รู้สึกไม่ดีนะแต่ถ้าเรากลับวิธีการเหมือนกับล็อกกี้เฟลเลอร์เขาใช้คือ10 10 80 pay God first เมื่อพระเจ้าอวยพรเราเป็นพนักงานเงินเดือนได้มาก่อนเราถวายพระเจ้าก่อนเลยไม่ต้องไปเก็บสิ้นเดือนเหลือเท่าไหร่ถวายเอาให้ไม่ต้องถูกทดลองใจและ10ที่2คือออมก่อนเลยนะออมก่อนเลยแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยสลับการใช้จ่ายทำสิ่งต่างๆเหลือแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นเพราะธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยสมองของเราจะสั่งกระเป๋าตังค์ว่ามีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นถ้าเรากดเงินใส่กระเป๋าสตางค์เยอะเนี่ยมันจะหายไปเร็วมากนะแต่ถ้าเรากดเงินใส่กระเป๋าสตางค์ไม่เยอะมันก็มีเท่าไหร่มันก็ใช้เท่านั้นระดับของการใช้จ่ายมาตรฐานก็จะปรับเปลี่ยนไปตามจำนวนเงินในกระเป๋าสตางค์การบริหารโดยให้พระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยจึงช่วยทำให้คนมีความมั่นคงทางการเงินใน1โครินธ์บทที่16ข้อที่2จามเปาโลแนะนำบอกว่าทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านแต่ละคนแยกเงินออกและสะสมไว้ตามรายได้เขาบอกต้นสัปดาห์ให้แยกเงินเอาไว้เลยรายได้มาก็แยกไปต้นสัปดาห์แยกไปนะทุกสัปดาห์ข้อพัมพีตอนนี้สะท้อนให้เห็นว่าการถวายเนี่ยมันมีการวางแผนการถวายคือ plan giving ไม่ใช่เหลือเท่าไหร่ก็ถวายเหลือเท่าไหร่ก็ให้แต่เป็น plan giving เป็นการให้ที่มีการวางแผนทุกต้นสัปดาห์พวกเขาจะแยกเงินสำหรับถวายสำหรับการช่วยเหลือคนไว้ก่อนเลยและหลังจากนั้นเหลือเท่าไหร่เขาก็ใช้ในส่วนเหล่านั้นการวางแผนการเงินนี่แหละเป็นเหตุที่นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาทางการเงินถ้าคนที่ถวายด้วยการวางแผนเก็บออมด้วยการวางแผนและใช้จ่ายส่วนที่เหลือด้วยการวางแผนคนแบบนี้จะไม่ขาดแคลนสิ่งที่ดีๆในชีวิตเปาโลบอกว่าให้คุณแยกไว้ต้นสัปดาห์ตามรายได้การวางแผนไม่ใช่เรื่องคนมีรายได้เยอะแต่ตามรายได้ของคุณไม่ว่ารายได้มากหรือน้อยก็ให้วางแผนจะรวยหรือจนก็ให้บริหารเงินไว้แต่แรกผมจึงเชื่อหลักการนี้ว่าถ้าคุณอยากจะบริหารการเงินให้ดีต้องให้เกียรติพระเจ้าก่อนเริ่มต้นการให้เกียรติพระเจ้าจะจัดลำดับ priority ของเราเหมือนกับการที่เราติดกระดุมเม็ดแรกถูกเม็ดต่อไปมันก็จะค่อยๆถูกต้องการให้เกียรติพระเจ้าจะไม่ใช่แค่เงิน 10% นั้นแต่หมายถึงอีก 90% ที่เหลือที่จะเกี่ยวข้องกับค่านิยมที่กำหนดการใช้จ่ายของเราและสิ่งที่2นะครับก็คือการใช้จ่ายตามงบ live on budget การใช้ตามงบของเราเมื่อเราได้วางแผนการเงินมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเรามีเงินใช้เท่าไหร่แต่เหตุที่คนเงินไม่พอใช้เพราะเขาไม่วางแผนการใช้จ่ายเมื่อไม่วางแผนการใช้จ่ายก็ใช้แบบคนมีเยอะจนเกินงบอย่างไม่รู้ตัวสุภาษิตบทที่21ข้อ5บอกว่าแผนงานของคนขยันนำไปสู่กำไรแน่นอนแผนงานของคนขยัน
นำไปสู่กำไรแน่นอนถ้าไม่มีแผนงานไม่มีแผนการเงินจะไม่นำไปสู่กำไรแน่ๆดังนั้นการวางแผนจึงจำเป็นต่อความมั่งคั่งไม่ใช่มั่งคั่งแล้วค่อยวางแผนไม่ใช่รวยแล้วค่อยวางแผนตอนนี้มีเงินน้อยไม่เป็นไรการวางแผนคือเหตุแห่งความมั่งคั่งไม่ใช่มั่งคั่งแล้วค่อยวางแผนและพระบิดาบอกว่ามีแผนเท่านั้นไม่พอแผนงานของคนขยันคุณต้องขยันด้วยมีแผนและมีความขยันจึงจะมั่งคั่งถ้ามีแผนไม่ขยันไม่ได้ประโยชน์ถ้าขยันแต่ไม่มีแผนนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันต้องมีทั้งแผนและมีทั้งความขยันพระบิดาพูดต่อไปบอกว่าทุกคนที่ผลีผลามจะสู่ความขาดแคลนแน่แท้ถ้าใช้จ่ายไม่ระวังใช้จ่ายอย่างผีพรามจะขาดแคลนใช้โดยไม่คิดในสุภาษิต23ข้อ5สุภาษิต23ข้อ5บอกว่าเมื่อเจ้าเหลือบตามองทรัพย์มันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือเพราะแน่นอนทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมามันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีพระคัมภีร์บอกว่าเงินของเรามีปีกพี่น้องหยิบแบงค์เรามาดูสิครับมีปีกไหมครับในแบงค์เมื่อเราไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินก็จะหายไปโดยไม่รู้ดังนั้นการทำแผนใช้จ่ายจะเป็นเรื่องจำเป็นทำยังไงครับมีคำแนะนำจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Managing Your Money with God as Your Partner ได้แนะนำวิธีการทำแผนการเงินหนึ่งก็คือให้ทำเขียนรายรับรายจ่ายออกมาต้องเขียนเพื่อป้องกันครับเขียนต้องเขียนนะครับแค่นั่งคิดในหัวไม่ได้ต้องเขียนวันที่ดีที่สุดของผมในการบริหารการเงินคือหยิบกระดาษใบหนึ่งมาแล้วเริ่มต้นนั่งเขียนผมคิดอยู่ตั้งนานนั่งอยู่ในหัวตั้งนานแต่พอนั่งเขียนเนี่ยมันเห็นภาพเลยและมันช่วยการใช้จ่ายของผมมากเขียนออกมาทุกอย่างรายรับรายจ่ายถ้ารายจ่ายบางตัวเป็นรายปีเช่นประกันค่าเทอมลูกเป็นรายปีหนึ่งสองรอบนะฮะรายจ่ายบางตัวเป็นรายปีเนี่ยก็ขอให้แตกเป็นรายเดือนเลยสมมติคุณเสียค่าประกันเดือนละปีละ 12,000 ก็ให้แตกมาเลยต้องเก็บเงินเดือนละ 1,000 สำหรับค่าประกันพอถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงินค่าประกันก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเก็บมาแล้ว12เดือนนะฮะให้แตกมาเป็นรายจ่ายรายเดือนให้ได้และ2คือให้ระบุรายจ่ายก้อนหลักกับก้อนรองที่จะตามมาถ้าอยากจะซื้อรถขอให้เขียนรายจ่ายรองค่าซ่อมแซมค่าภาษีค่าน้ำมันค่าทางด่วนค่าประกันภัยค่าเปลี่ยนยางอย่าวางตัวเลขบนความหวังที่สูงเกินจงสมจริงฝรั่งเขาบอกว่า hope for the best prepare for the worst คุณหวังสิ่งที่ดีที่สุดแต่คุณต้องเตรียมการสำหรับสิ่งที่แย่ที่สุดเอาไว้อย่าเดินขอบเหวสมจริงอย่าตั้งรายได้ด้วยความคาดหวังที่สูงเกินจริงให้เผื่องบสำหรับรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเสมอถ้าหากรายได้ของพี่น้องแปรปรวนเป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นนายหน้ารายได้มีความแปรปรวนไม่แน่นอนให้ตั้งรายจ่ายแบบปลอดภัยไว้ก่อนคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนเพราะหากรายได้ไม่ดีดังคาดก็จะไม่เจ็บหนักและถ้าหากรายได้ดีก็จะได้มีโบนัสเป็นเงินก้อนสำหรับการเก็บสะสมหากแต่งงานแล้วควรวางแผนการเงินร่วมกับคู่สมรสไม่อย่างนั้นฝ่ายหนึ่งประหยัดฝ่ายหนึ่งใช้เพลินนั่นก็เป็นปัญหาตกลงการวางแผนร่วมกันจะได้รับสู้สภาพของกันและกันนะบัติสามีภรรยาไม่เปิดเผยตัวเลขกันเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะวางแผนร่วมกันนะทบทวนตัวเลขทุกเดือนเทียบกับตัวเลขจริงที่เราใช้จ่ายและสุดท้ายคือเขาบอกว่ามุ่งมั่นที่จะมีเงินเหลือในทุกเดือนให้ได้ live at a profit ตั้งใจว่าทุกเดือนจะมีเงินเหลือให้ได้ถ้าเดือนนี้ต้องมีรายจ่ายบางก้อนที่เป็นก้อนใหญ่เลื่อนรายจ่ายบางตัวออกไปก่อนพยายามให้ทุกเดือนเนี่ยมี profit ทุกเดือนมีเงินกำไรเหลือนะฮะเพื่อเราจะได้ปลอดภัยการวางแผนเนี่ยจะช่วยสร้างเรื่องสำคัญของการเงินคือวินัยการเงินถ้าถูกสร้างเมื่อไหร่การเงินก็จะเริ่มมีความแข็งแรงมีผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อยูนะฮะเขาตั้งเป้าตอนเขาอายุ18ปีบอกว่าเขาอ่ะจะออกจากงานตอนอายุ34ปีด้วยการมีรายได้จากบ้านเช่าอายุ18เขาก็เริ่มงานนะฮะและตั้งเป้าว่าเมื่ออายุ34เขาจะซื้อบ้านเช่าให้ได้3หลังและมีรายได้จากเงินเก็บค่าเช่าเขาได้เงินเดือนละ 74,000 บาทเขาใช้จ่ายด้วยการกินอาหารวันละ56บาทนะฮะ
เข้าไปซื้อของกินตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันมีป้ายเหลืองนะฮะ 20:50 ไม่ลดรออีก10นาที 20:00 ปุ๊บเปลี่ยนไปป้ายเหลืองซื้อเลยนะฮะไปยืนรอตรงนั้นซื้อผักซื้อเส้นอูด้งซื้ออะไรต่างๆแล้วก็ทำกินเองทุกมื้อมื้อเช้าตัวอย่างเมนูเช่นขนมปังทาเนยมื้อกลางวันคือปลาแซลมอนย่างราดข้าวแล้วก็มื้อเย็นเป็นอูด้งแล้วก็ใส่กับผักต้มกินนี่เป็นตัวอย่างเมนูของเขาไม่น่าเชื่อว่าอาหารที่ดูดีอย่างนี้เนี่ย56บาทเองเขากินอยู่แบบเนี้ย16ปีนะได้เงินมากินแค่นี้นะครับเสื้อผ้าไม่ซื้อเอาเสื้อผ้าที่คนอื่นไม่ใช้แล้วนะฮะเฟอร์นิเจอร์ไม่ซื้อเอาจากที่ชาวบ้านคนญี่ปุ่นเขาโละทิ้งหน้าบ้านก็ไปยกมาใช้ที่บ้านตัวเองสุดท้ายพออายุ34เธอซื้อบ้านได้ทั้งหมด3หลังจริงๆนะฮะปัจจุบันเธอออกจากงานและเปิดธุรกิจคาเฟ่แมวเธอรักแมวแล้วก็ใช้ชีวิตของเธอบนรายได้ที่เป็น passive income ที่เข้ามามีใครทำได้ไหมครับกินมาละ50โอ้โหตอนนี้กินเพลินๆแป๊บเดียวนี่ไปเป็น100แล้วนะครับแบงค์พันกดมาในกระเป๋าสตางค์แป๊บเดียวเนี่ยหายไปเลยนะนะไม่รู้ลูกหรือภรรยาแอบมาจิกไปหรือเปล่านะทำไมมันหายเร็วจังเลยนะแต่เขาใช้วันละ56บาทกับการกินอาหารนะสุดท้ายเขาก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้นี่อาจเป็นตัวอย่างการดีฟินัยการประหยัดที่สุดตรงมากเลยเราทำแบบนั้นไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็เราเห็นพลังความมุ่งมั่นและการสร้างวินัยอุปนิสัยให้ดีนะครับการใช้จ่ายเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งถ้าเราไม่สร้างนิสัยที่ดีให้กับตัวเองเราก็กำลังสร้างนิสัยที่แย่ให้กับตัวเราเองใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นต้องสร้างอุปนิสัยในการใช้จ่ายใช้ตามงบนะครับสามก็คือไม่สร้างหนี้สินโดยไม่จำเป็นไม่สร้างหนี้สินโดยไม่จำเป็นนี่เป็นอีกหลักหนึ่งที่พระคัมภีร์สอนอย่าสร้างหนี้สินโดยไม่จำเป็นบางคนอายุน้อยรีบสร้างหนี้ไม่รู้จะรีบไปไหนคนไทยอายุ29เป็นหนี้เสียแล้วนะครับเป็นNPL แล้ว1ใน5ถ้าคุณอายุน้อยรีบสร้างหนี้นะฮะทั้งรูด 0% 10เดือนนะครับรีบออกรถโดยที่ไม่ได้ดูรายจ่ายอื่นๆบางคนออกรถมาไม่กล้าขับเลยเพราะว่าไม่มีเงินเติมน้ำมันเอาแค่ใจใจหลักพอลองก็ว่ากันอีกทีนึงไปใช้ความเชื่อเอานะถ้ารีบเป็นหนี้ตั้งแต่เล็กเนี่ยมันต่างกันกับคนที่ไม่เป็นหนี้ตอนเล็กนะเพราะว่าเงินออมมันสร้างกำไรมันสร้างดอกเบี้ยแต่รายจ่ายหนี้เนี่ยมันสร้างดอกเบี้ยในทางลบมันซ้ำเติมตัวเองสมมติพี่น้องจะขึ้นภูกระดึงอ่ะใครเคยขึ้นภูกระดึงบ้างครับโอ้เยอะมากเลยนะครับให้ขึ้นอีกเอาไหมครับ ผมไม่เอาแล้วนะครับผมรอบเดียวพอแล้วนะครับนะฮะรู้สึกว่ายากลำบากมากเลยนะครับถ้าขึ้นภูกระดึงเนี่ยเราก็จะไม่เอาของที่มันหนักๆใส่กระเป๋าเราใช่ไหมฮะก็ไปซื้อน้ำข้างบนซื้ออะไรหลายอย่างข้างบนนะเพราะเราเดินทางไม่เก่งเราปีนเขาไม่เก่งนะผ่านซ้ำแรกซ้ำแหกใช่ไหมความรู้สึกเหมือนว่าเราพิชิตโลกนี้แล้วนะครับขึ้นไปมี 7-8 ซ้ำอยู่ข้างบนนะเราจะไม่เอาก้อนหินใส่ไปในกระเป๋าเราของไม่จำเป็นใส่ในกระเป๋าเราถ้าเรารู้ว่าเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนอายุน้อยๆเนี่ยถ้ารีบสร้างหนี้ก็เหมือนคนแบกของเยอะๆขึ้นภูกระดึงอ่ะมันเหนื่อยเปล่าๆและแทนที่คุณจะติดบวกเร็วๆเอาเงินไปลงทุนสร้างรายได้เกิด passive income สุดท้ายมันก็มีภาระมาจ่าย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 แบบนี้10ปี20ปีก็จ่ายอยู่เนี่ยไม่มั่นคงทางการเงินสักทีสุภาษิตบทที่24ข้อ27บอกว่าจงเตรียมงานของเจ้าที่ข้างนอกจงทำให้มันพร้อมสำหรับเจ้าในที่นาและหลังจากนั้นก็จงสร้างบ้านของเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าให้ไปเตรียมงานที่ทุ่งนาก่อนไปเตรียมความพร้อมข้างนอกให้เรียบร้อยก่อนและหลังจากนั้นจึงสร้างบ้านพระเจ้าให้สร้างงานก่อนแล้วค่อยสร้างบ้านหรือเป็นภาระนะซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนแทนที่จะหมดเงินไปกับการบริโภคตั้งแต่เร็วๆนะครับให้รางวัลกับตัวเองเนี่ยอันตรายมากเลยให้รางวัลกับตัวเองสุดท้ายกลายเป็นภาระหนักบางอย่างที่มันไม่เร่งด่วนการซื้อบ้านไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับแล้วก็คุณซื้อบ้านด้วยเงินผ่อนไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าถ้ารอเก็บเนี่ยบางทีอาจจะยากมากเลยมันเป็นภาระที่จำเป็นและทางการก็ช่วยให้มีดอกเบี้ยที่เหมาะสมแต่อย่าหมดเงินไปกับการบริโภคหรือภาระใหญ่ที่ไม่เร่งด่วนให้ไปเน้นที่การลงทุนการเพิ่มรายได้ซึ่งสัปดาห์หน้าอาจารย์ช้างจะมาแบ่งปันให้เราฟังในเรื่องนี้นะครับ
พระภีบอกอีกอย่างหนึ่งในสุภาษิต17ข้อ18สุภาษิต17ข้อ18บอกว่าคนไม่มีสามัญสำนึกย่อมให้คำปฏิญาณและเป็นผู้ให้คำประกันต่อหน้าเพื่อนบ้านของตนพระคัมภีร์ไม่สนับสนุนการค้ำประกันเลยอย่าไปเซ็นค้ำประกันแม้ว่าคนนี้เป็นคนดีแต่คนดีจำนวนมากเลยบริหารเงินไม่เป็นก็มีเขาไม่ได้คิดว่าจะหนีหนี้แต่เขาบริหารเงินไม่เป็นและทำให้มันเขาไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็มีพระคัมภีร์จึงหนุนใจเราให้หลีกเลี่ยงการค้ำประกันผู้อื่นเพราะว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นการสร้างหนี้สินโดยไม่จำเป็นนะถ้าคุณค้ำประกันคุณต้องเตรียมใจที่จะรับหนี้ของเขาเลยแล้วมาลองดูว่าถ้าแบบนั้นคุณรักเขาจริงแล้วคุณสามารถรับมือกับหนี้นั้นได้หรือเปล่าจึงค่อยตัดสินใจมี3สิ่งที่เราต้องรู้เพื่อไม่สร้างภาระหนี้สินโดยไม่จำเป็น1คือรู้ความจำเป็นหนี้ที่สร้างนั้นจำเป็นหรือเป็นแค่ต้องการมันเป็นความจำเป็นหรือมันเป็นแค่ความต้องการถ้ามันเป็นความต้องการก็คิดได้เยอะถ้ามันเป็นความจำเป็นก็ค่อยว่ากันนั่งดูรีวิวไปเรื่อยเปิด YouTube ดูรีวิวเครื่องสำอางรีวิวกระเป๋ารีวิวโทรศัพท์พูดนี่ไม่ได้ว่าใครเลยนะครับ เอาชีวิตจริงตัวเองมาพูดดูไปเรื่อยๆแล้วเป็นไงครับอยากได้น้อยลงไหมครับโอ้ยิ่งอยากได้เนาะรู้จนกระทั่งขนาดว่าชิปมันชิปชื่ออะไรอะนะครับมันความเร็วมันเท่าไหร่กี่บิตกี่ไบต์นะครับโอ้โหเราเหมือนกับนักคอมพิวเตอร์เลยนะครับดูรีวิวดูไปเรื่อยๆสุดท้ายเป็นไงครับถูกรูดซับนะเขาบอกว่าสิ่งที่เราสนใจมันจะขยายตัวอะไรที่พี่น้องสนใจนะมันจะขยายตัวเอ๊ดูรีวิวรถยนต์ดูไปดูมาเอ๊ะทำไมช่วงนี้ขับรถแล้วเห็นรถรุ่นนี้เยอะเหลือเกินนะฮะสีเดียวกับที่เราอยากออกด้วยนะครับนะฮะฟังอะไรไปโอ้ได้ยินคำว่าไอคนไอไอโฟนนี่นะนะแค่กับแอมก็โหเอาแล้วนะหัวสมองเราเนี่ยมันจะกำหนดลิ้นชักเมื่อเรามีความสนใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะสร้างพื้นที่เป็นลิ้นชักเก็บเอาไว้เลย iPhone 11อยู่ตรงนี้แล้วเมื่อไหร่มีคนรอบข้างเริ่มใช้ SMS เข้ามาในโทรศัพท์นะผมไปเสิร์ชรีวิวนึงนะครับพอผมเข้าไปในห้างสรรพสินค้ามีจริง SMS มาหาผมเลยอ่ะคุณสามารถซื้อสินค้าตัวนี้ได้ที่แผนกนี้ของห้างนี้โอ้พระเจ้าทรงนำจริงๆเลยเราจะเห็นมันบ่อยมากเราจะดูว่าเขาใช้อะไรยังไงแล้วก็มันจะเริ่มนำไปสู่การตัดสินใจเรื่อยๆบิ้วเรื่อยๆเปิดเว็บกีฬาก็เห็นโทรศัพท์นะฮะเปิดเว็บคำเทศก็เห็นโฆษณาโทรศัพท์มันมายังไงเหมือนกับทุกคนรวมหัวกันเพื่อจะบอมการโฆษณาใส่เราจนสุดท้ายก็มีคำว่าลดราคาวันสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นการปิดการขายแล้วนะมีป้ายแดงๆมานะมีอเลิร์ทมีนับเวลาวันที่11เดือน11อะไรพวกเนี้ยนะรู้สึกว่าไม่ได้ละหามรุ่งหามค่ำก็เอาชิมช็อปใช้นะเราจะเที่ยงคืนเราจะซื้อเลยตั้งแต่วันที่11เดือน11เนี่ยนะสุดท้ายก็เป็นปัญหานะเพราะว่าไอ้ลิ้นชักที่เราเก็บเอาไว้ลูกาบทที่12ข้อ15นะครับพระเจ้าสอนว่าจงระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างเพราะชีวิตคนไม่ได้อยู่กับการมีของฟุ่มเฟือยให้ระวังรู้ความจำเป็นอะไรบางอย่างฟุ่มเฟือยก็เลี่ยงตัวเลขรุ่นใหม่ๆคำว่าเรือธงคำว่า plus คำว่า max คำว่า pro คำอะไรที่มันแบบสุดยอดสุดยอดเหล่านี้นะตั้งใจแล้วเข้าไปจะซื้อ 5,000 อันนี้มันก็มีข้อดีเพราะว่าเขาวางคู่กันของดีมันมีหลายระดับเอเมนไหมครับนะถ้าคุณตัดสินใจแล้ววางงบไปแล้วเคารพงบนั้นเอเมนไหมครับนะเมื่อคุณตัดสินใจแต่งงานกับสามีคนนี้แล้วภรรยาคนนี้แล้วเคารพการตัดสินใจของคุณของดีมันมีหลายระดับสวยหล่อมันมีหลายแบบนะถ้าคุณขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่จบสักทีมันไม่สร้างวินัยให้กับตัวเองเองไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสุขภาพการเงินที่ดีก็เหมือนสุขภาพกายต้องมีวินัยนะพูดพร้อมกันมีวินัยทางการเงินตบใจตัวเองบอกว่าใจเย็นๆโอเคนะครับใจเย็นๆนะครับรู้ที่2คือรู้กำลังตัวเองเราต้องรู้กำลังไม่ใช่แค่รู้ความจำเป็นรู้กำลังไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครคนที่รู้จักพึงพอใจจะปกป้องตัวเองจากปัญหาการเงินได้อยากซื้อบ้านก็บ้านใหญ่ก็มีความสุขตอนซื้อแต่ว่าหนี้สินมันผูกไป 20-30 ปีนะครับมันจะกัดกร่อนความสุขของชีวิตเรื่องอื่นแทนที่เราจะมีเงินเหลือสำหรับการเตรียมการเกษียณความสุขมันก็ถูกกัดกร่อนเพราะว่า
มันอยากได้อะนะจนเกินกำลังเหมาะสมถามตัวเองก่อนซื้อว่าเราเป็นเจ้าของมันหรือมันเป็นเจ้าของเรานะถามตัวเองว่าเราควบคุมมันหรือมันควบคุมเรานะก่อนซื้อเรามีอำนาจนะแต่ซื้อแล้วคุณคิดถึงผลที่ตามมาคุณจะถูกมันควบคุมหรือคุณจะควบคุมมันอยู่และสิ่งนี้มันจะทำให้เราประเมินกำลังจะไม่เสียการควบคุมสถานการณ์ไปรู้ที่สามคือรู้จักรอนะครับรู้จักรอเพื่อป้องกันรู้จักรอบอกตัวเองว่ารอก่อนรอก่อนนะรู้จักการว่ารอเปลี่ยนจากคำว่าเดี๋ยวนี้เป็นคำว่ารอก่อนการรอเป็นวินัยอีกอย่างหนึ่งถ้าพี่น้องสังเกตตลอดคำเทศนานี้จะมีคำว่าวินัยวินัยวินัยเพราะสุขภาพการเงินที่ดีต้องสร้างวินัยเท่านั้นถึงจะมีสุขภาพการเงินที่ดีได้ระวังการซื้อของด้วยเงินอนาคตเพราะของผ่อนมักต้องใช้เงินมากกว่าการซื้อสดแม้ว่าจะมีโปร 0% 10เดือนก็ต้องระวังและวางแผนการชำระก่อนที่จะใช้โปรนี้นะฮะเพราะว่ามันจะทำให้คุณต้องบริหารตัวเลขมากขึ้นก่อนใช้บัตรเครดิตเขาบอกมีวิชาบัตรเครดิต101นะฮะก็คือว่าก่อนรูดต้องแน่ใจว่าคุณจะจ่ายเต็มจำนวนเท่านั้นก่อนรูดนะครับไม่อย่างนั้นถ้ารูดโดยจ่ายขั้นต่ำเมื่อไหร่ดอกเบี้ย 18-24% นะฮะก่อนรูดคือคุณรู้ว่าคุณจ่ายเต็มจำนวนได้เมื่อถึงงวดชำระเท่านั้นจึงจะรูดนะครับถ้าตอนนี้พลาดไปแล้วถ้าตอนนี้มีหนี้บัตรเครดิตไปแล้วก็อย่าพกบัตรจนกว่าคุณจะจ่ายหนี้ทั้งหมด4สุดท้ายนะครับข้อที่4สุดท้ายเก็บออมเงินอย่างสัตย์ซื่อเก็บออมเงินอย่างสัตย์ซื่ออุปมาจำนวนมากพระเยซูพูดเรื่องการลงทุนพูดเรื่องการเก็บออมแต่ก่อนคุณจะลงทุนได้คุณต้องมีเงินสำหรับไปลงทุนก่อนคนไม่น้อยทำงานเพื่อเงินแต่คนรวยให้เงินทำงานเพื่อเขาเราทำงานเพื่อเงินมาเยอะแล้วให้เงินทำงานเพื่อเราบ้างดีไหมครับจะให้เงินทำงานเพื่อเราได้ยังไงก็ต้องมีเงินออมก่อนมีเงินออมเพื่อจะเอาเงินนี้ไปทำงานให้กับเราพระคัมภีร์บอกว่าคนฉลาดเนี่ยจะรู้จักออมสุภาษิตบทที่21ข้อ20คลังทรัพย์ล้ำค่าและน้ำมันมีอยู่ในที่อาศัยของคนที่มีปัญญาแต่คนโง่ผลาญมันจนเกลี้ยงถ้าคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะเก็บคลังทรัพย์เอาไว้แต่คนโง่ไม่มีเหลือเลยพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าการใช้จ่ายสะท้อนระดับสติปัญญาของคนคนฉลาดไม่ได้ดูว่าสอบได้เกรดเท่าไหร่แต่ดูว่าตอนนี้สภาพสุขภาพการเงินของเขาอะเป็นยังไงเพราะว่าคนที่มีปัญญาคือคนที่รู้จักใช้จ่ายให้มีเงินสำรองฉุกเฉิน 4-6 เดือนเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนเป็นเงินง่ายนะครับถ้าซื้อเป็นที่เป็นเงินสำรองอันนี้เปลี่ยนเป็นเงินยากให้มีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 4-6 เดือนและเอาประกันมาใช้กับการจัดการความเสี่ยงค่าใช้จ่ายความเจ็บป่วยพ่อแม่เราหรือตัวเราในอนาคตจัดการมันด้วยประกันข่าวหน้าหนึ่งของบ้านเราเนี่ยที่ฮือฮาเสมอก็คือข่าวถูกหวยทำไมคนไทยชอบข่าวชาวบ้านถูกหวยพี่น้องคิดว่าเพราะอะไรครับเพราะมันขายความฝันให้เราใช่ไหมครึ่งหนึ่งของครัวเรือนในประเทศไทยซื้อลอตเตอรี่ 47% นะครึ่งหนึ่งของครัวเรือนในประเทศไทยซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 4,000 กว่าบาทเกือบ 5,000 บาทคนไทยซื้อหวยปีละเท่าไหร่รู้ไหมครับปีละ 250,000 ล้านบาทเงินที่คนไทยซื้อหวยสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้ทุกปีสามารถเอาเงินสร้างหวยไปสร้างรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินได้ทุกปีเลยประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยรถไฟฟ้าเลยนะฮะน่าแปลกมากหลายครอบครัวบอกว่าเราไม่มีเงินออมแต่เรามีเงินซื้อหวยเราไม่มีเงินออมนะครับรายได้น้อยแต่มีเงินซื้อหวยสุภาษิตบทที่13ข้อ11ทรัพย์สมบัติที่ได้มาเร็วจะร่อยหรอไปหมดแต่คนที่เก็บเล็กผสมน้อยจะมีมากขึ้นหลักพระคัมภีร์ที่สอนให้เราเชื่อฟังคือถ้าคุณได้เงินมาเร็วๆถูกหวยมาได้มรดกมาได้เงินก้อนพิเศษมาเร็วๆไวๆเนี่ยมันจะไปเร็วแต่คนที่เก็บเล็กผสมน้อยเท่านั้นจึงจะมีมากขึ้นพระคัมภีร์ไม่ได้เน้นเรื่องจำนวนเงินแต่เน้นเรื่องความสม่ำเสมอของการเก็บเงินสิ่งนี้คือการสร้างวินัยอีกแล้วนี่คือหลักพระคัมภีร์ทำไมคริสเตียนไม่สามารถเป็นผู้ให้ยืมได้สักทีทำไมถึงต้องเป็นผู้ขอยืมก็เพราะว่าขาดวินัยของการเก็บออม
ซึ่งพระคัมภีร์ได้สอนให้เราเชื่อฟังอยู่แล้วแม่บ้านคนหนึ่งนะครับเขามีเงินเดือน10,000 บาทเขาอยากจะหลุดพ้นจากสภาพชีวิตแบบนี้เขาก็เลยลงทุนด้วยวิธีไทยซื้อหวยนะฮะเขาบอกว่าคนรวยเล่นหุ้นคนจนเล่นหวยใช่ไหมลงทุนวิธีไทยนะครับทุกกลางเดือนกับสิ้นเดือนงวดละ1,000 20% ของรายได้นะครับเขาทำแบบนี้20 ปีไม่ดีขึ้นเลยสุดท้ายแม่บ้านคนนี้วันหนึ่งเนี่ยเขาไปทำความสะอาดในสัมมนาอบรมเรื่องการเงินไปดูแลคอยจัดคอฟฟี่เบรกแล้วไปเก็บเก้าอี้พอดูแลสัมมนาการเงินเขาก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มซึมซับแผนผังการเงินของคนที่อยู่ในการสัมมนาเขาเห็นตัวเลขที่ถูกนำเสนอตารางของการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยเงินฝากกับตารางของการลดภาระที่หนักขึ้นของการมีดอกเบี้ยใช้จ่ายเขาก็เริ่มอยากจะเปลี่ยนเขาเริ่มรู้ว่าคนธรรมดาสามารถซื้อกองทุนได้ไม่ใช่เฉพาะคนรวยเก็บเงิน 2,000 ก็ไปซื้อกองทุนได้แล้วเขาก็เลยหาที่ปรึกษาที่อยู่ในชั้นบรรยายช่วยปรึกษาเขาหน่อยแล้วเขาก็เริ่มต้นลงทุนเอาเงินเล่นหวย 2,000 ไปซื้อกองทุนแทนซื้อทุกเดือนเลยซื้อทุกเดือนเงินกองทุนซื้อไปเรื่อยๆ3ปีเขามีแสนกว่าบาทแม่บ้านคนนี้ตื่นเต้นมากเลยว่าชีวิตเขา20ปีนะไม่เคยมีเงินแสนบาทเลยแต่3ปีที่เขาเก็บสะสมแสนนึงมันเกิดขึ้นพอได้แสนนึงเขาเริ่มฮึกเหิมก็เริ่มคิดถึงล้านหนึ่งเงินเก็บแสนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเลขอัศจรรย์เลยเมื่อคุณได้ถึงแสนหนึ่งคุณจะเริ่มคิดใหญ่แต่ถ้าคุณไม่มีเลยโอ้โหจะให้เก็บเงินเป็นล้านเนี่ยมันยากนะแต่ถ้าเริ่มต้นก้าวแรกด้วยวิธีที่ถูกอ่ะมันไม่สำคัญหรอกมันเงินมันเป็นตัวเลขที่มันทวีคูณอ่ะเริ่มสูตรให้ถูกหลังจากนั้นอ่ะ1+1=2 1 ล้าน+1 ล้านก็เท่ากับ 2อย่างเงี้ยมันก็ไหลตามไปเองของมันในที่สุดคนเนี้ยเขาก็เริ่มมีความมั่นคงทางการเงินเขาตั้งใจอายุ55 ปีเขาโฟกัสแล้วเขาจะมี3 ล้านบาทเขาจะเอา3 ล้านบาทนี้เปลี่ยนกองทุนไปเป็นตราสารหนี้กองทุนที่ปลอดภัยแล้วเอาการปันผลมาใช้จ่ายรายเดือนละไม่กี่พันบาทแล้วกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเขาบอกคนไทยเรานะเมื่อมีการสำรวจพบว่าคนไทยมีความคิดว่าเมื่อเราแก่แล้วลูกหลานต้องเลี้ยงสูงกว่าประเทศอื่นๆแต่คนในประเทศอื่นๆมีความคิดว่าเมื่อแก่แล้วจะไม่เป็นภาระกับลูกหลานและสิ่งที่พบทุกวันนี้คือคนไทยมีอัตราคนเล่ร่อนที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น10 เท่าถ้าเราไม่บริหารและจัดการเสียแต่วันนี้ในที่สุดเราอาจจะมีปัญหาในอนาคตเราจะเป็นพระพรต่อคนอื่นไม่ได้เราจะเป็นผู้ให้ยืมไม่ได้ก็จะกลายเป็นผู้ขอยืมไปเรื่อยๆขอยืมไปเรื่อยๆต้นหญ้าใช้เวลาไม่นานสำหรับการเติบโตแต่สำหรับต้นไม้ใหญ่ต้องใช้เวลาหลายปีขอให้เงินออมของท่านเป็นเงินออมที่งอกงามมีความเจริญเติบโตด้วยก้าวเล็กๆที่สม่ำเสมอเอเมนไหมครับสิ่งที่เรามีบอกปัจจุบันแต่สิ่งที่เราเป็นบอกอนาคตของเราวันนี้แผนผังการใช้จ่ายการคิดวินัยของเรากับสุขภาพทางการเงินเป็นอย่างไรบ่อยครั้งเราอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรการเงินแต่เมื่ออธิษฐานแล้วควรเริ่มต้นเชื่อฟังหลักการเงินของพระเจ้าในพระคัมภีร์ด้วยเพราะคุณจะให้ยืมเมื่อคุณเชื่อฟังหลักการของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกแบบนี้วางแผนการเงินสร้างวินัยการเงินไม่มีคำว่าช้าเกินไปถ้าวันนี้เราได้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เริ่มวันนี้ก็ดีกว่าเริ่มต้นวันพรุ่งนี้1วันเคารพหลักการพระเจ้าพระเจ้าจึงจะอวยพรได้นะครับนี่ไม่ใช่แค่วิธีบริหารเงินแต่มันสะท้อนวิธีบริหารชีวิตด้วยทรัพย์อยู่ไหนใจอยู่ที่นั่นเงินเป็นที่อยู่ของหัวใจเงินกระทบความเป็นอยู่โดยตรงถ้ายังไม่จัดการดูแลให้ดีอย่าไปพูดถึงเวลาศักยภาพของประธานพระเจ้าให้มาเราจะจัดการมันดีเหรอถ้าขนาดเงินที่กระทบความเป็นอยู่ปากท้องโดยตรงยังไม่จัดการและดูแลการบริหารการเงินจะส่งผลต่อการบริหารเวลาบริหารของประธานความสามารถโอกาสสายสัมพันธ์ของเราให้มันเกิดผลในชีวิตของเรามากที่สุดเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าคำว่าความรับผิดชอบคำหนึ่งคือ accountability account เป็นศัพท์การเงินแปลว่าบัญชีความรับผิดชอบมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเมื่อคุณจัดการเงินคุณก็จัดการชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้คุณจะให้ได้มากขึ้นเมื่อคุณจัดการการเงินดียิ่งขึ้นเอเมนไหมครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับลองใช้เวลากลับมาทบทวนถึงสิ่งที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนอาจจะมีหลายท่านที่มีสุขภาพการเงินที่ดีท่านมีวินัยการเงิน
ตั้งแต่สมัยท่านยังหนุ่มยังสาวขอบคุณพระเจ้าแต่หากมีใครสักคนหนึ่งที่อยากจะมีปัญหาเรื่องวินัยทางการเงินท่านรู้ว่าขาดการวางแผนที่ผ่านมาขาดความเข้าใจความรู้ทางการเงินเดี๋ยวนี้มีความรู้ทางการเงินมากมายในอินเทอร์เน็ตในคลิปวิดีโอใน YouTube ที่ท่านสามารถจะรับฟังและเพิ่มปูนความรู้เรื่องนี้ให้กับตัวเองได้วันนี้ขอให้ท่านได้ลองกลับมาทบทวนรูปแบบการใช้จ่ายทรัพย์ของท่านสมมุติว่าชีวิตท่านทรัพย์ของท่านคือบริษัทหนึ่งมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากได้ฝากความวางใจกับท่านในการบริหารทรัพย์ของท่านคือบริษัทนี้ท่านคิดว่าวิธีการใช้ทรัพย์ของท่านทุกวันเนี่ยผู้ถือหุ้นเหล่านั้นเขาจะรู้สึกพอใจชื่นชมหรือรู้สึกไม่พอใจวันนี้พระเจ้าให้ชีวิตให้เรี่ยวแรงให้ปัญญากับเราในการอารักขาสิ่งนี้คุณคิดว่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระองค์จะพอพระทัยในวิธีการใช้ชีวิตเหล่านี้หรือไม่ขอให้คำตอบคือพระเจ้าพอพระทัยในคุณและเมื่อคุณจัดการการเงินได้ดีขอให้จัดการชีวิตเวลาสุขภาพร่างกายความสัมพันธ์ให้ดีด้วยขอพระเจ้าโปรดช่วยผมอยากให้พี่น้องนึกถึงสักหนึ่งอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ท่านอยากจะเปลี่ยนในวันนี้เมื่อท่านได้ยินได้ฟังหลักการและท่านอยากจะเปลี่ยนรูปธรรมสักอย่างหนึ่งมีแอคชั่นบางอย่างที่จะเริ่มต้นทำหลังจากเสร็จการนมัสการพระเจ้าวันนี้ไปท่านอาจจะเขียนจดบันทึกลงในโทรศัพท์ในกระดาษหรืออาจจะอธิษฐานพระเจ้าให้เราเริ่มต้นพูดกับพระเจ้ายกสิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงนั้นกับพระเจ้าด้วยกันนะครับโอ้พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเราที่จะถูกสร้างอุปนิสัยวินัยที่ดีทางการเงินของเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพวกเราทุกคนที่จะรับการแก้ไขและรับการเสริมสร้างใหม่ขอให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทางการเงินที่ดีและเราจะเป็นผู้ให้ยืมไม่ใช่ผู้ที่ขอยืมขอพระเจ้าให้การเก็บเล็กผสมน้อยความฉลาดในการใช้จ่ายจะช่วยทำให้เราถวายเกียรติพระเจ้าด้วยทรัพย์ที่ไม่นิรันดร์ไม่จีรังเหล่านี้ขอพระเจ้าโปรดเมตตาเถิดถ้าหากท่านหนึ่งท่านใดมีความรู้สึกกังวลขอให้วันนี้ท่านวางความกังวลของท่านกับพระเจ้ากังวลกับอนาคตกับการงานกับเรื่องใดมาไว้วางใจพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าไปด้วยกันนะครับอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆฝากเอาไว้ให้พระองค์เธอที่เธอวิงวอนทุกอย่างด้วยใจขอพระคุณพระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมายจะคอยคุ้มครองใจของข้าทุกวันทุกเวลาข้าผจญทุกสิ่งข้าผจญทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าเผชิญทุกอย่างด้วยความหวังในทางพระองค์ข้าเผชิญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเพียงใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมออย่าทุกข์ร้อนในสิ่งได้ใดฝากเอาไว้พระองค์อธิษฐาน
มากมายจะคอยคุ้มครองใจของข้าทุกวันทุกเวลาข้าผจญทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าเผชิญทุกอย่างด้วยความหวังในทางพระองค์ข้าเผชิญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเพียงใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอข้าเผชิญทุกอย่างด้วยความหวังในทางพระองค์ข้าเผชิญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเพียงใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอให้เราได้ยกภาระของเราไว้กับพระเจ้าบางท่านอาจจะชูมือของท่านขึ้นเพื่อจะยกสิ่งต่างๆที่ท่านได้ครอบครองไว้ให้พระเจ้าท่านอยากจะให้เกียรติพระเจ้าเนื้อการงานเนื้อทรัพย์สินเงินทองอยากให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในความต้องการและในความจำเป็นต่างๆท่านอยากจะยกสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้กับพระเจ้าให้นี่เป็นเวลาที่เราจะกลับมาทบทวนลำดับความสำคัญในชีวิตอีกครั้งหนึ่งมอบสิ่งต่างๆในมือของท่านไว้กับพระเจ้ามอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระองค์ด้วยความไว้วางใจพระองค์คือผู้เสริมกำลังพระองค์คือผู้ให้เรี่ยวแรงที่จะให้เราได้ทรัพย์สิ่งของเหล่านี้มาและเราขอที่จะมอบสิ่งนี้ไว้วางไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อจะเป็นผู้อารักขาและใช้ทรัพย์ของพระองค์ให้เป็นพรต่อคนอีกมากมายต่อไปขอพระเจ้าอวยพรให้ความเชื่อและความกล้ากับเราเถิดพระองค์เจ้าข้าความกล้าที่จะเผชิญกับความอดอยากความกล้าที่จะเผชิญกับความสมบูรณ์พูนสุขหรือความอิ่มท้องขอให้เราเต็มไปด้วยความไว้วางใจพระองค์และเราจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในอุปนิสัยทางการเงินที่ดีความสัตย์ซื่อกับพระเจ้าต่อสิ่งที่ทดลองใจมนุษย์มากที่สุดอย่างหนึ่งเราขอวางใจพระองค์ขอวางใจในพระองค์ในนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยากี่คนวันนี้ท่านรู้ว่าพระเจ้ามาพูดเรื่องนิสัยทางการเงินบางอย่างของท่านและวันนี้ท่านรู้แล้วว่าท่านจะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างในนิสัยการเงินท่านอยากจะตอบสนองพระเจ้ายกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ายกมือขึ้นขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานบอกพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องแก้อะไรเรารู้แล้วว่าสุขภาพการเงินที่ไม่แข็งแรงตลอดหลายปีที่ผ่านมาสาเหตุมันอยู่ตรงไหนขอพระเจ้าโปรดช่วยเราจากนี้ไปที่เราจะเป็นผู้ให้ยืมไม่ใช่ผู้ขอยืมพระองค์เจ้าครับเราจะเป็นผู้ให้ไม่ใช่เพียงแต่เป็นผู้รับอย่างไม่รู้จบขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ